ภายหลังจากที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่แฉกระบวนการเก็บสวย18ธุรกิจสีเทาทั่วประเทศพร้อมเปิดเผยผังเส้นทางการเงินโยงคนใกล้ตัวนายตำรวจระดับสูงภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการสำคัญที่รับผิดชอบงานปราบปรามเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยในวันนี้ทนายตั้มได้นำเอกสารหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินของนางสาวพิมพ์วิไลที่มีการโอนไปยังบัญชีม้าต่างๆและบัญชีโดยตรงของนายตำรวจมามอบให้กับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ตึกกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินดังกล่าวว่าจริงตามที่ตนเองแถลงข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครเพื่อให้ตำรวจมีเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่หากพบผู้กระทำผิดจะกลับมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายด้านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติกล่าวว่าไม่หนักใจเพราะต้องการที่จะกวาดบ้านตัวเองอยู่แล้วยินดีให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่สนว่ายศอะไรหากผิดต้องว่าไปตามผิดและจะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันหมดพอบ้านเมืองอยู่ได้ด้วยกฎหมายโดยหลังจากนี้จะนำหลักฐานต่างๆที่ทนายตั้มมอบให้ส่งให้กับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินการโดยจะให้ทนายตั้มเข้าไปชี้แจงรายละเอียดให้กับพนักงานสอบสวนทราบหลังจากนั้นจะทำการขยายผลไปยังเส้นเงินต่างๆแบบทุกมิติและไม่ต้องกังวลว่าจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะเชื่อว่าหลักฐานบางส่วนเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นอกจากนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติยังระบุด้วยว่าตนเติบโตมาจากการทำงานด้วย2มือ2ขาของตัวเองและไม่เคยเลียตูดนายเพื่อหวังความเจริญก้าวหน้าซึ่งผบ.ตร.เป็นผู้บังคับบัญชาและตนไม่ใช่เด็กใครทำงานตามอุดมการณ์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและขอยืนยันว่าตนทำงานไม่ได้คำนึงถึงการเจริญเติบโตหรือจะอยู่ในอาชีพตำรวจตลอดไปหรือไม่แต่จะอยู่เพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมกับทุกคนฉะนั้นแล้วขอให้สบายใจได้เพราะไม่มีใครใหญ่กว่าประตูห้องขังใหญ่แค่ไหนก็จับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ข้อมูลมานะครับแล้วก็จะได้ทำความสะอาดปัดกวาดบ้านตัวเองนะให้มันใครผิดก็เอาออกไปนะครับอยู่ไปก็มันไม่ใช่ที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมของตำรวจและประชาชนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราจะดำเนินคดีให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับขณะที่ทนายตั้มกล่าวเพิ่มว่าเรื่องของสมาคมแห่งหนึ่งที่ตนแถลงข่าวว่ามีการรับเงินสวยนั้นอยากชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลเท่านั้นส่วนกรณีที่นายตำรวจระดับสูงเตรียมส่งทนายฟ้องหมิ่นประมาทตนเองในวันพรุ่งนี้อยากเตือนว่าให้ท่านคิดดีๆเพราะทนายความคนดังกล่าวเคยฟ้องตนมาแล้ว6ครั้งผลปรากฏว่าแพ้ทุกครั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วขอตนพูดชื่อและฝากถึงนายอัจฉริยะว่าพี่อัจครับมายืนเคียงข้างประชาชนดีกว่าออกมาช่วยกันแฉเรื่องสวยหากออกมาตอนนี้จะลืมเรื่องเก่าๆให้หมดออกมาทำเพื่อประชาชนสักครั้งประชาชนคงอยากเห็นทนายตั้มกับอัจฉริยะลุยเรื่องสวยและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถัพพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินสวยพร้อมที่จะแฉหรือไม่ทนายตั้มกล่าวว่าหากพบหลักฐานจริงแม้ตนจะหนักใจแค่ไหนก็ตามก็จะต้องทำแต่ตอนนี้มีข้อมูลเท่าที่ตำรวจมีซึ่งก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีใครในมาตรา157นะครับวันนี้ผมมายื่นให้พี่ตรวจสอบเส้นเงินอย่างเดียวก่อนแล้วถ้าเกิดว่าพี่ทำครบแล้วนะครับแล้วมันมีเส้นเงินไปถึงอย่างที่ผมได้มีการให้สัมภาษณ์จริงถึงเวลานั้นเนี่ยผมจะมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายฉะนั้นพี่มีเวลาพี่ทำได้เต็มที่เลยครับทางนี้ทนายตั้มระบุว่าในวันเสาร์นี้ตนจะเดินทางไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งจึงอยากขอเชิญสื่อมวลชนไปด้วยกันแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นวัดเดียวกันกับที่มีการแถลงข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่